เราได้เคยไปเห็นความเหลื่อมล้ําค่ะเราได้เคยไปเห็นชีวิตจริงที่มันยิ่งกว่าละครที่เราเคยเล่นมาเราได้ทําพิธีกรรายการหนึ่งได้ไปเห็นเด็กที่หลุดออกจากวงโครจรการศึกษาเพียงเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีเงินส่งได้ไปเห็นบ้านบ้านหนึ่งที่ต้องทํางานเก็บเงินทั้งเดือนเพื่อที่จะเช่ารถหนึ่งคันพาลูกที่มีโรคประจาตัวไปหาหมอที่โรงพยาบาลหัวเมืองไปเจอน้องชายคนหนึ่ง ที่ทั้งชีวิตเขาใช้อยู่กับพ่อที่ป่วยติดเตียงสองคนแล้ววันหนึ่งโดนจับใบแดงเข้ากรมทหารเราเกิดคำถามที่ว่าทำไมทำไมทำไมภาษีที่เราจ่ายไปมันถึงรองรับสวัสดิการทั่วนหน้ารองรับระบบสาธารณูปโภคการศึกษาสาธารณสุขที่ดีให้กับคนไทยไม่ได้ภาษีที่เราเสียไปในแต่ละปีเป็นล้านล้านบาทเลยนะคะ ทำไมถึงผันกลับมาเป็นสวัสดิการเพื่อรองรับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษีให้มีชีวิตที่ควรจะมีและควรจะได้ไม่ได้ตอนที่เป็นนักแสดงหมิวออกมาคอเอาค่ะเราทำได้แค่พูดพูดให้ดังขึ้นกว่าชาวบ้าน แต่ถ้าหมิวได้ก้าวเข้าไปเป็นสสในสภาหมิวมั่นใจว่าหมิวจะสามารถเป็นตัวแทนประชาชนพูดให้ทรงพลังพูดให้มันเสียงดังที่สุดพูดให้ความลำบากปากท้องของประชาชนมันเข้าไปถึงพวกอยู่ในสภาให้ผ่านนิติบัญญัติผ่านกฎหมายนโยบายให้คนไทยมีชีวิตที่ดีที่มันควรจะมีแล้วมันควรจะดีกว่านี้ได้